สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่าช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับรอบบ่ายกับอาหารแพะนะครับในช่วงนี้ก็ผักกระถินอย่างเดียวเลยมีกระถินมีเมนูพิเศษนะครับ 2-3 ช่วงนะครับช่วงบ่ายวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยครับให้เด็กๆออกมากินข้างนอกนะครับรอบเย็นก็จะมีกล้วยสุกนะครับเปลือกสับปะรดหรือว่าเปลือกกล้วยแล้วก็จะมีอาหารข้นบ้างนิดหน่อยนะครับรอบบ่ายๆกลางวันก็จะมีกลางแจ้งนะครับกระถินขอบคุณนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลขอบคุณ FC ทั่วไทยทั่วโลกนะครับติดตามรับชมแล้วก็ทั้งเป็นกำลังใจให้ตลอดในช่วงอัปเดตราคาแพะในช่วงรอบเดือนนะครับตลาดนัดแพะจังหวัดเลยนะครับก็ทุกเดือนนะครับมีทุกเดือนหลายท่าน FC หลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าตลาดนัดจังหวัดเลยอำเภอเอราวัณหรือว่าอำเภอเมืองเลยนะครับมีวันที่เท่าไหร่นะครับหลายท่านก็อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องของข่าวสารตัวนี้ตลอดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำข่าวตรงนั้นนะครับเนื่องมาจากทางกลุ่มนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายทำนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับ FC ก็ยังให้กำลังใจติดตามกันอยู่นะครับทั่วไทยพี่น้องทางสปลาวด้วยนะครับทางรอยต่อทางกัมพูชานะครับมีพี่คนหนึ่งจากกัมพูชาติดต่อกันเข้ามาเรื่องของราคาแพะก็แจ้งกันเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะได้แพะนะครับก็ยังไงผมก็จะประสานงานให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องทางกัมพูชาแล้วก็พี่น้องทางใต้ก็แจ้งราคาแพะกันเข้ามาครับ180 บาทนะครับแพะขุนนะครับแล้วก็นัดแพะพี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับขอบคุณ FC ที่แจ้งกันเข้ามาด้วยแล้วก็แพะทางพม่าด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับทุกท่านที่ติดตามอัปเดตราคาแพะราคาแพะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับผมจะแจ้งเฉพาะที่มีข้อมูลนะครับข้อมูลที่ FC ติดต่อกันเข้ามาแล้วก็แจ้งกันเข้ามาอยากให้เราสื่อสารให้นะครับเราถือว่าเป็นสื่อกลางสื่อหนึ่งนะครับที่ทำแจ้งราคาแพะแล้วก็ทั้งราคานัดต่างๆด้วยนะครับที่ท่านได้มีนัดรอบเดือนสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับยโสธรมหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นนะครับทางจังหวัดเลยด้วยนะครับพี่น้องทางพิษณุโลกด้วยขอบคุณนะครับ FC ที่สั่งสมาร์ทโกดด้วยนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับพี่น้องที่ใช้กับแพะใช้กับแกะก็สมาร์ทโกดตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักของ FC ที่เลี้ยงแพะนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เพื่อเศรษฐกิจนะครับสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็ตามที่ FC นะครับที่สั่งซื้อสมาร์ทโกดกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสมาร์ทโกดหลายๆท่านบอกว่าใช้กับแพะที่ตั้งท้องได้ไหมนะครับแพะท้องอ่อนท้องแก่ท้องใกล้คลอดก็ทานได้ก็กินได้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับสำหรับแพะท้องอ่อนท้องแก่ท้องใกล้คลอดหรือว่าหลังคลอดนะครับแพะที่กินสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับก็กินได้ตามปกตินะครับกรอกปากเพื่อถับพยาธิได้ตามปกตินะครับส่วนของการใช้สมุนไพรกับแพะนะครับหรือว่าใช้สมุนไพรกับแกะนะครับเราก็จะมีรายละเอียดให้ข้างกล่องซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับส่วนคู่มือการใช้นะครับแบบวิธีการกรอกปากเพื่อขับพยาธิหรือว่าวิธีการผสมน้ำให้แพะนะครับก็จะมีรายละเอียดให้นะครับฉลากแนบติดกล่องไปให้ทุกกล่องนะครับที่มีการส่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความประสงค์ของพี่น้องที่สอบถามราคาแพะด้วยสอบถามทั้งสมุนไพรสมาร์ทโกดกันเข้ามาด้วยแล้วก็แจ้งให้ FC ได้ทราบนะครับส่งชื่อที่อยู่เข้ามาทางแชทนะครับทางแชททางกล่องข้อความของเพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรโดยตรงก็ได้นะครับ0939654964แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับโทรเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเราจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยนะครับบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องนะครับเกษตรกรเลี้ยงแพะมาจนถึงช่วงฤดูกาลที่ใช้คำว่าช่วงท้ายฤดูกาลนะครับฤดูกาลของหน้าฝนนะครับ
ซึ่งก็ถือว่ามีอุปสรรคไหมก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหามากมายนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ก็มีความชื้นนะครับก็จะมีเรื่องของความสะอาดของคอกนะครับมีทั้งสุขภาพแม่แพะขาอ่อนแรงหลังคลอดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของปัญหาจุกจิกนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหลายๆท่านก็ดูแลตรงที่ว่าอาหารเพียงพอกับที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือน้ำนะครับซึ่งน้ำต้องสะอาดและก็ทำให้แพะนั้นไว้ใจว่าน้ำสะอาดเขาถึงจะกินน้ำนะครับอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับการกินน้ำของแพะหรือว่าปริมาณน้ำที่ให้กับแพะต่อตัวต่อ1ตัวต่อ1วันนั้นถือว่ามีความสำคัญนะครับเกษตรกรบางท่านนะครับหรือว่าแพะเขาไม่มีความเชื่อว่าน้ำจะสะอาดพอเขาจะไม่กินนะครับแล้วก็จะส่งผลให้สุขภาพเขาแย่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เหมือนกับคนเราเนี่ยครับก็คือเราดื่มน้ำน้อยนะครับในแต่ละวันนะครับ 2-3 ลิตรเนี่ยเราได้ดื่มน้ำปริมาณ 1-2 ลิตรเราทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสุขภาพแพะกับสุขภาพคนตอนนี้ขอบคุณมากๆครับ FC ที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดีย Channel แล้วก็หลายๆท่านก็เป็นกำลังใจให้กับFC ที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศนั่นเองครับแล้วก็พี่น้องทางสปลาวพี่น้องทางเมียนมาทางมาเลเซียด้วยนะครับพี่น้องทางพื้นที่ทางเวียดนามด้วยนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ FC ทั่วไทยใส่ใจกับปัญหาเรื่องของสุขภาพแพะนะครับเลี้ยงแพะอย่างไรให้สุขภาพดีกินน้ำหมักสมุนไพรนะครับเลี้ยงด้วยสมุนไพรผสมอาหารเลี้ยงด้วยผสมสมุนไพรผสมน้ำนะครับแนะนำสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับดีต่อสุขภาพแพะดีต่อสุขภาพทางการผสมน้ำให้แพะกินได้ตลอดทั้งวันกระบะใส่น้ำรวมก็ได้หรือจะเป็นแยกข้อก็ได้นะครับก็ให้กินได้ตลอดก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในเรื่องของขับพยาธิแล้วก็ทั้งสุขภาพแพ้ด้วยนะครับในเรื่องของการเจริญอาหารแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแพ้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณ FC ทั่วไทยที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวสารเรื่องของนัดแพ้แล้วก็ส่วนของการที่โทรมาสอบถามเรื่องของปัญหาของการเลี้ยงแพ้ด้วยนะครับเบื้องต้นเท่าที่มีความรู้เท่าที่พอมีประสบการณ์ก็เล่าสู่กันฟังนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ FC ที่ติดตามรับชมก็ทั้งส่วนของพี่น้องที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ประสบปัญหาแล้วก็หลายท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการเลี้ยงแพะแล้วก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของประสบการณ์ที่พอจะแบ่งปันกันได้กับเพื่อนๆที่ยังเลี้ยงแพะแล้วเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ค้นคว้ามาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเลี้ยงแพะนั้นมากประสบการณ์พอเพียงพอที่จะสำหรับการเลี้ยงแพะแล้วก็ปัญหาต่างๆเขาแก้ได้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านวันนี้ช่องการแสงทองมีเดีย Channel ฝากสมุนไพรสมาร์ทโกสด้วยนะครับสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพแพะใช้ระยะยาวจะเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็ช่องการแสงทองมีเดีย Channel ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องกดแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็แสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยด้วยนะครับท่านที่สนใจเรื่องของแม่พันธุ์สายพันธุ์ชาแนลนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังติดต่อได้ที่สายตรงนะครับ0939654964แอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์นี้แอดไลน์กันเข้ามาได้คุยกันได้นะครับสำหรับแม่แพะชาแนลชามี่นะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านวันนี้ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ